อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร โครงการการพัฒนาระบบเครื่องยิงจรวดและลำกล้องในรุ่น DTI-1G ของกองทัพไทยในปัจจุบันก็จัดว่าเป็นหนึ่งในชุดระบบเครื่องยิงจรวดและลำกล้องระยะไกลควบแม่นยำสูงที่มีประสิทธิภาพสำหรับการนำใส่เพื่อโจมตีเป้าหมายทั้งภาคพื้นดินหรือว่าทั้งบกซึ่งจะมีระยะการยิงหวังผลไกลหลายกว่ารับ150กิโลเมตรซึ่งประสิทธิภาพด้านความแม่นยำถือว่าได้ผ่านการหับห้องเป็นที่เหียบห้อยจนมีการอนุมัติสำหรับการผลิตเขาประจำการอยู่ในภาคส่วนกองทัพบกของไทยซึ่งในเบื้องต้นกองทัพของไทยมีการผลิตระบบดังกล่าวนี่เขามาประจำการแล้วจำนวนประมาณ12ระบบบวกกันกับระบบเครื่องยิงจรวดแบบ DGA-1 รุ่นต้นแบบแต่ว่าในอนาคตบ่เฉพาะแต่ภาคส่วนกองทัพบกของไทยเท่านั้นที่จะมีการนำเอาระบบดังกล่าวไปประจำการแต่ว่าในภาคส่วนกองทัพเพื่อเองก็มีแผนในการสั่งซื้อเอาระบบเครื่องยิงจรวดแบบ DGA-1Gไปนำใส่เส้นเดียวกันซึ่งหลายฝ่ายเองก็อาจจะของใจว่าภาคส่วนกองทัพเพื่อจะนำเอาระบบเครื่องยิงจรวดแบบ DGA-1G ไปนำใส่ในหูแบบใดเนื่องจากว่าถ้าหากกองทัพของไทยจะนำเอาไปสำหรับการโจมตีเพื่อหกผิวหนาวอาจจะถือว่ากลายเป็นเรื่องที่ท้าทายซึ่งอาจจะต้องมีการนำใส่ระบบขีปนาวุธหรือว่าจรวดมิสไซล์ที่มีความสลับซับซ้อนที่สูงกว่าแต่ว่าการนำใส่ในภาคส่วนของกองทัพเพื่อนี่อาจจะบ่ได้หมายถึงการนำเอาสุดฐานยิงจรวด DGA-1G ไปติดตั้งอยู่ในบรรดาหกผิวหนาวแต่ว่าจะเป็นการนำใส่สำหรับภาคส่วนกองกำลังทั้งภาคพื้นก็คือใช้เป็นระบบป้องกันชายฝั่งที่จะสามารถหลินงานเป้าหมายนอกชายฝั่งได้1ก็คือเป้าหมายที่เป็นหกผิวหนาวของฝ่ายศัตรูที่เคลื่อนตัวเข้ามาในรัศมีการโจมตี150กิโลเมตรซึ่งจะตกเป็นเป้าจากการโจมตีโดยจรวด DGA-1G ซึ่งมันจะถูกนำใส่ควบคู่กันครับระบบปืนใหญ่แบบ ATMG หรือ SMOS 2000ที่มีการนำเข้าสู่การประจำการก่อนหน้านี้ในภาคส่วนกองทัพเรือของไทยแต่ว่าเป้าหมายที่2ที่น่าจับตาเป็นพิเศษก็คือกองทัพเรือของไทยเองยังมีแผนในการนำใส่ระบบเครื่องยิงจรวดและลำกล้องแบบ DGA-1G สำหรับการต่อต้านเฮือดำน้ำซึ่งหลายฝ่ายเองก็อาจจะของใจว่ามันจะถึงนำมาใส่เพื่อต่อต้านเฮือดำน้ำในลักษณะใดเนื่องจากว่าเฮือดำน้ำมีการปฏิบัติงานอยู่ใต้น้ำซึ่งมันเป็นเรื่องยากในการจะขนหาหรือว่ากวดจับและก็แตกต่างจากการโจมตีเฮือหกผิวน้ำโดยทั่วไปซึ่งในกรณีดังกล่าวนี่กองทัพของไทยมีแผนในการยะนำใส่สุดระบบฐานยิงจรวด DGA-1G สำหรับการนำใส่ลูกจรวดแบบพิเศษเพื่อใส่ในการยิงหรือนำส่งโตปิโดที่ใส่สำหรับการโจมตีเฮือดำน้ำเมื่อมีการยิงขีปนาวุธออกไปและก่อตกลงสู่ทะเลส่วนแยกโตระหว่างชุดขับดันของตัวจรวดและก่อโตปิโดจะถือแยกออกจากกันและหลังจากนั้นในส่วนที่เป็นระบบโตปิโดก็จะเหตุหน้าที่ในการติดตามเป้าหมายที่เป็นเฮือดำน้ำซึ่งเป้าหมายที่จะทำการโจมตีจะต้องเป็นเป้าหมายที่มีการกำหนดเอาไว้ล่วงหน้าโดยอาศัยการติดตามสอดแนมจากเฮลิคอปเตอร์ระตะเวนทางทะเลหรือการฉีดเป้าจากโดรนและก่อการระบุตำแหน่งจากดาวเทียมเพื่อนำส่งตัวปิโดไปยังเป้าหมายที่เป็นเฮือดำน้ำของฝ่ายศัตรูซึ่งแนวความคิดในการทำงานในลักษณะดังกล่าวมันอาจจะบ่แม่นเรื่องแปลกเนื่องจากว่าบรรดาประเทศมหาอำนาจเองบ่ว่าจะเป็นในฝั่งของรัสเซียจีนและก็สหรัฐก็มีการนำใส่ระบบอาวุธในลักษณะดังกล่าวเช่นเดียวกันก็คือมีการออกแบบระบบตัวบิโดสำหรับการติดตั้งอยู่ในระบบขีปนาวุธเพื่อยิงเข้าไปโจมตีเป้าหมายที่เป็นเฮือดำน้ำที่อยู่ในระยะทางไกลซึ่งข้อดีของการทำงานในลักษณะดังกล่าวก็คือจะซอยเพิ่มระยะการโจมตีของตัววิดีโอนั้นให้สูงยิ่งขึ้นนอกรับสายตาหลังจากที่เฮลิคอปเตอร์ลาตะเวนทางทะเลกวดพบสัญญาณของเฮือดำน้ำซึ่งมันแตกต่างจากการปล่อยโดยตรง
จากบรรดาโทผิวหนามหรือว่าโทปิโดที่ปล่อยจากเฮือดำน้ำซึ่งจะมีระยะการยิงที่สั้นกว่าซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจะซอยเพิ่มขีดความสามารถให้กองทัพของไทยมีความสามารถในด้านของการปราบปรามหรือการต่อต้านเฮือดำน้ำของฝ่ายศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นแต่ปัญหาก็คือขั้นตอนในการพัฒนาคนขั้ววิจัยในลักษณะดังกล่าวถือว่ายังอยู่ในระหว่างการพัฒนาซึ่งสภาพความพร้อมในการที่จะนำเอามาใส่งานตัวจริงอาจจะต้องใส่ระยะเวลาอีกหลายปีแต่สิ่งดังกล่าวนี่ก็ได้สะท้อนให้เห็นขีดความสามารถของระบบเครื่องยิงจรวดและลำกล้องแบบ DJI-1G ว่ามันสามารถรองรับตัวจรวดมิสไซล์ได้อย่างหลากหลายโดยเฉพาะแต่ระบบอาวุธที่ใช้สำหรับการโจมตีเป้าหมายทางภาคพื้นดินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงระบบอาวุธแบบพิเศษที่ใช้ในการโจมตีเป้าหมายที่อยู่ทางทะเลก็คือเฮือดำน้ำในก็เฮือผิวน้ำซึ่งบ่แน่ถ้าหากว่าในอนาคตโครงการการพัฒนาดังกล่าวมีความก้าวหน้าหรือว่าได้รับเงินสนับสนุนเพียงพอกองทัพของไทยก็อาจจะมีความสามารถในการโยกย้ายเอาสุดของฐานยิงจรวดหรือว่าทอยิงจรวดของ DTA-1G มาทำการติดตั้งหรือนำใส่อยู่ในบรรดาเฮือหกผิวหนามของตนเองซึ่งอาจจะมีความสามารถในการบรรจุหรือติดตั้งในจำนวนประมาณ4-8ทอยิงซึ่งจะมีขีดความสามารถในการยิงโจมตีพื้นที่ชายฝั่งในกรณีการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ในภูมิภาคทะเลอ่าวไทยและก็ทะเลอันดามันซึ่งจะบ่แตกต่างยังจากกองทัพของไทยมีการนำใส่ระบบขีปนาวุธร่อนแบบระยะไกลแบบโทโมฮอคที่สามารถเล่นงานเป้าหมายทางภาคพื้นดินได้แต่ว่าระบบเครื่องยิงจรวดแบบ DJI-1G จะมีรูปแบบการทำงานที่แตกต่างจากจรวดโทโมฮอคก็คือมันมีระบบการทำงานการโจมตีเป้าหมายแบบวิถีโค้งแบบทิมโตในขณะที่จรวดโทโมฮอคอาศัยการบินอยู่ในระดับเพดานการบินต่ำแบบโดรนหรือว่าจรวดครูซมิสไซล์โดยทั่วไปแต่ว่าระยะการยิงที่ไกลของจรวด DTA-1G ก็เพียงพอในการยาเหตุหายบันดาเฮือหบของกองทัพเพื่อไทยมีศักยภาพทางทหารที่สูงในการหลินงานพื้นที่ชายฝั่งหรือว่าหมู่เกาะต่างๆที่เป็นขอพิพาทอยู่ในภูมิภาคของทะเลอ่าวไทยได้ส่วนการนำเอาชุดระบบฐานยิงของ DTA-1 มาทำการติดตั้งกับบรรดาเฮือหกก็อาจจะบ่แม่นเรื่องที่ท้าทายจนเกินไปเพราะว่าในแง่ของขนาดแล้วมันจะมีขนาดใกล้เคียงกันกับชุดฐานยิงจรวดในรุ่น YJ8 ของจีนหรือว่าในรุ่นฮาพูนของทหารสหรัฐซึ่งมีความใกล้เคียงกันอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่ให้พลาดข้อมูลข่าวสาร